สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel รู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับชบาแก้ประเดิมคัสชิงแชมป์เอเชียไล่อัดมาเลเซีย 4-0 มิโยอากาโมโตะเปิดหัวการคุมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกด้วยการไล่ยำใหญ่มาเลเซีย 4-0 กันยานัทเชษฐบุตรฟอร์มร้อนแรงกดแฮตทริกส่วนอีกลูกได้จากณัฐวดีบำนาคนัดต่อไปดวลเจ้าภาพปาเลสไตน์ชนะเข้ารอบสุดท้ายทันทีวันที่19กันยายน2564เวลา 19.30 นตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม H ที่สนามไฟซอนอันฮุสเซนีประเทศปาเลสไตน์ทีมชาติมาเลเซียพบกับชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยโดยเกมนี้ถือว่าเป็นนัดแรกอย่างเป็นทางการของมิโยโอกาโมโตะในการทำหน้าที่เฮดโค้ชทัพชบาแก้วโดยส่งแกนหลักนำโดยพิสมัยสอนใสสุนิสาสร้างไทยสงศ์ศิลาวันอินตามีและธนิการแดงดาลงสนามครบคันเริ่มเกมมาแค่เพียง33วินาทีไทยก็ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วจากจังหวะที่อรพินแหวนเงินเปิดให้กันยานัทเชษฐบุตรมงเข้าไปทำให้ไทยนำไปก่อน 1-0เท่านั้นยังไม่พอในนาทีที่2ไทยมาหนีห่างมาเลเซียเป็น 2-0 จากจังหวะยิงไกลของณัฐวดีบำนาบอลเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามไทยยังบุกต่อเนื่องในนาทีที่37ธนิการแดงดาหลุดไปทางขวาก่อนจ่ายให้กันยานัทเชษฐบุตรแปรเข้าไปทำให้ไทยนำมาเลเซียห่างเป็น 3-0 แล้วจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังไทยยังบุกอย่างหนักแล้วมาบวกเพิ่มอีก1ลูกในช่วงทดเจ็บจากจังหวะที่ศิลาวันอินตามีแทงบอลทะลุช่องให้กันยานัทเชษฐบุตรหลุดเดี่ยวก่อนยิงเข้าไปเป็นแฮตทริกของกันยานัทในเกมนี้และช่วยให้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไปได้4-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับปาเลสไตน์ที่สนามไฟซอนอันฮุสซินีในวันที่25กันยายน2564เวลา 19.30 นตามเวลาประเทศไทย